สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาลองร้านส้มตำเปิดใหม่สไตล์บ้านๆราคาเริ่มต้นแค่40บาทแต่ต้องบอกเลยว่ารสชาติไม่บ้านนะฮะที่นี่เสียงลือเสียงเล่าอ้างบอกว่าของเขานี่แซ่บจี๊ดเผ็ดจัดนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอท่าม่วงครับกับที่นี่เลยร้านตำสองตอเดี๋ยวเข้าไปดูกันข้างในครับไปนี่ครับเราเข้ามาแล้วแม่ค้าก็กำลังแบบตำเลยนะครับช่วงนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่สงสัยนะครับว่าร้านตำสองตอเนี่ยมาจากตออะไรก็มันก็จะเป็นชื่อลุงเตอร์กับป้าติ้งนะครับเป็นลุงกับป้าของเจ้าของร้านนะครับเป็นที่มาของชื่อร้านนี้ครับมาร้านนี้ครับผมมีหนึ่งเมนูพิเศษเป็นซิกเนเจอร์ทางร้านนะครับผมคือตำเส้นเล็กใส่น้ำปลานะครับผมแต่เรามาทีเนี่ยสั่งแบบธรรมดาไม่ได้ฮะขอแบบว่าเผ็ดจี๊ดพริกพันเม็ดเลยได้ไหมครับได้ค่ะโอเคโอเคไปทางร้านก็จะมีปีกไก่ย่างด้วยนะครับไม้ละ15บาทครับเป็นสูตรที่ทางร้านเนี่ยเขาหมักเองนะครับผมนี่น่ากินมากนี่ครับที่เราสั่งก็ได้มาแล้วครับนี่ครับผมนี่นี่อันนี้เป็นหมูตกครกครับแล้วก็จะเป็นคอหมูย่างครับเอามาใส่กับส้มตำคอหมูย่างก่อนอร่อยดีครับต่อไปก็จะเป็นซุปหน่อไม้ครับนี่จะเป็นเมนูที่น่าจะทุกคนน่าจะสั่งกันหนึ่งเมนูพิเศษทางร้านนะครับผมจะเป็นตำแมงดานะครับนี่นี่ครับอีกหนึ่งเมนูครับตำรสบัวกุ้งสดครับนี่กุ้งตัวใหญ่ทุกคนสะใจสะใจเขาปากได้ไหมเนี่ยกุ้งตัวใหญ่เน้นๆเด้งๆเลยนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทางร้านเขาหมักเองทำเองนะครับผมเป็นหมูแดดสูตรพิเศษจากทางร้านครับนุ่มนะข้างหลังกินกับใบมะกรูดอร่อยมากต้องเบิ้ลอันนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ทางร้านนะครับใครมาก็แนะนำให้สั่งเลยครับตำเส้นเล็กใส่น้ำปลานะครับนี่แต่ของเรานี่จะพิเศษพริกครับพันเม็ดมาเดี๋ยวเรามาลองกันเลยจัดไปครับตำเส้นเล็กพริกพันเม็ดไปเอาไปเดี๋ยวไม่งงเส้นเลยมีแต่พริกงงไปละเมนูนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากแบบเผ็ดนักลกแตกนะแนะนำเลยครับใครที่ใส่คอแตงใส่กระเพาะแตงมาจัดไปเลยแบบนี้ครับพริกพันเม็ดดับเพลิงหน่อยไก่ย่างนี่ก็เป็นสูตรจากทางร้านมักเองนะครับอยากจะที่ลองกันไปแล้วนะครับผมต้องบอกว่าร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านครับที่รสชาติค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเป็นร้านสไตล์ข้างทางสไตล์บ้านๆครับผมมีรสชาติอาหารจัดจานใช้ได้นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างพิเศษคือที่เนี้ยเขาจะมีกลิ่นมะนาวที่หอมเป็นเอกลักษณ์เลยเพราะว่าเขาใช้มะนาวอย่างเดียวไม่ผสมน้ำมะขามเปียกเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะมาลองนะครับผมร้านก็จะเปิด10โมงปิด2ทุ่มนะครับตอนนี้ยังไม่มีวันหยุดนะครับแล้วก็พิกัดร้านเนี้ยตั้งอยู่ถนนเส้นคลองบ้านใหม่นะครับก่อนถึงโรงเรียนบ้านใหม่ประมาณ300เมตรอยู่ซ้ายมือครับอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านส้มตำสไตล์บ้านๆรสชาติจัดจ้านมีเมนูเยอะมากกว่า40เมนูนะครับผมแล้วก็ใช้มะนาวแท้ๆหอมนะครับผมที่นี่เลยครับแนะนำเลยนะฮะฝากไว้หนึ่งร้านนะครับผมกับที่นี่ร้านตำสองตอท่าม่วงกาญจนบุรีครับ